คุณเคยได้ยินคำว่าดารากลับบ้านเมื่อ15ปีที่แล้วเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรอย่างลึกซึ้งนะคะ15ปีผ่านมาคำเดิมค่ะดารากลับบ้านเราฟังแล้วลึกซึ้งขึ้นบ้านคือใจของเราคุณธรรมของพระอริยะดารากลับมาอยู่ในใจของเรามีปัญญาขจัดความกลัวเมื่อเรานึกถึงพระองค์พระองค์อยู่กับเราทันทีไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือให้อภัยอย่างลึกซึ้งมีปัญญาทำของยากให้ง่ายเป็นดังปฏิหารปฏิหารที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการกระทำของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นปฏิหารที่มีจริงใช้ได้จริงไม่ต้องอ้อนวอนขอด้วยแต่มาจากการฝึกปฏิบัติที่จะทำของยากทำของยากจนง่ายเป็นดังปาฏิหาริย์เนี่ยก็แสดงว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญการในการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาเป็นปัญญาของเราไปแล้วค่ะการที่เราจะจัดงานทารากลับบ้านโดยใช้การแจกของส่องตะเกียงเป็นเหมือนเราเชิญชวนให้ทุกคนมาช่วยกันให้มีจิตที่คิดจะให้ที่เบาเกรงกลัวจากความเห็นแก่ตัวให้อย่างถ่อมตัวให้พร้อมกับการมีปัญญาที่ไม่ผลักคนลับตกเหวมันท้าทายมากในโลกปัจจุบันซึ่งมันมีความเห็นแก่ตัวที่ซับซ้อนมากนะคะแต่กลับกลายเป็นปาฏิหาริย์ของเราจากปีพุทธศักราช2549จนถึงพุทธศักราช2564 15ปีเราไม่สงสัยในการใช้คุณธรรมของพระอริยะดารามหาโพธิสัตว์เลยเพราะเราแจ่มชัดอยู่ในการเสียสละความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวน้อยความถ่อมตัวก็มากขึ้นความกรุณาก็มากขึ้นปาฏิหาริย์จึงมีอยู่จริงในการเปลี่ยนแปลงตัวเราทารากลับบ้านจึงมีความหมายที่ลึกซึ้งและซ่อนอยู่ด้วยความอาจหาญที่จะขัดเกลาความเห็นแก่ตัวกลายเป็นความกล้าหาญอาจหาญโดยธรรมที่จะให้ได้มากกว่าที่เคยให้ตัวตนเล็กการให้จึงใหญ่ใจก็ประเสริฐขึ้นเป็นเช่นนี้เองค่ะโปรดน้อมนำเอาคุณธรรมของพระอริยะดารามหาโพธิสัตว์มารองขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสแล้วเราจะพบถึงความสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติค่ะยากอย่างไรเราก็ทำได้นี่คือการพิสูจน์ว่าดารากลับบ้านจริงๆค่ะหุบเขาโพธิสัตว์เป็นหนึ่งในการทำงานที่ต้องใช้ความเพียรในการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสให้อย่างไม่มีอคติให้อย่างไม่ลำเอียงไม่เกี่ยงงานไม่เลือกงานขอบคุณงานที่ทำให้เราได้รับใช้และเป็นประโยชน์ยิ่งในช่วงโควิด-19 เรายิ่งต้องชัตดาวน์กิเลสจริงๆอาจหาญในการทำงานอย่างไม่กลัวแล้วเคารพในทุกสภาวะที่กำลังแสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนการยอมรับความจริงแต่ไม่ยอมจำนนต่อการที่จะแก้ปัญหามันเป็นคุณค่าในชีวิตที่เหลือของเรานะคะโรคแสดงความเป็นอนิจจังเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราก็ยิ่งต้องทำงานอยู่ด้วยความว่องไวที่ประกอบไปด้วยความมั่นคงตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จนอกจากไม่กลัวแล้วนะคะเรายังต้องใช้ปัญญาในการจัดใจเราเพื่อเข้าใจทุกอย่างที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงมันกำลังแสดงความเป็นอนิจจังแสดงสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีอัตตาตัวตนของเราเข้าไปรองรับ
มันจึงง่ายและสบายในการทำงานด้วยหัวใจของโพธิสัตว์ในยุคนี้ค่ะโพธิสัตว์ไม่ปฏิเสธความยากทำงานอย่างสบายสบายไม่ยึดมั่นถือมั่นขจัดความไม่รู้โดยการทำบ่อยจนชำนาญมันก็ต้องรู้แจ้งได้วันหนึ่งจริงไหมคะนั้นจึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาทำงานร่วมกันในคอนเซปที่ว่าเราจะแจกของสองตะเกียงให้อย่างเคารพโอกาสที่ได้ให้ตัวตนเล็กการให้ประเสริฐขึ้นค่ะในช่วงของวันที่25 26 27มิถุนายนเป็นการระลึกถึง15ปีของการรับพระอริยตารามหาโพธิสัตว์กลับสู่แผ่นดินไทยจริงๆแล้วเราก็คงเกี่ยวข้องกับการสร้างท่านมาในเกือบ 2,000 ปีแต่ปีนี้เราสร้างท่านด้วยกรรมคือการกระทําที่เราไม่ปฏิเสธของยากเป็นการสร้างหัวใจของเราให้เกรียงเกราที่สุดเพื่อการให้จะได้ไปได้ไกลที่สุดค่ะพบกันในช่วงของการทำงานเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ลงปฏิทินไปได้เลยค่ะ25 26 27มิถุนายนติดตามเราได้ในการทำงานธรรมสวัสดีไลฟ์นะคะใน1ปีที่ผ่านมาของโควิด-19เราเห็นการเติบโตของการแก้ปัญหาโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสเราจึงเติบโตทางสติปัญญานะคะก็พบกันในเดือนมิถุนายนค่ะตามนัดหมายแล้วหุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านเราที่ทุกคนมีส่วนในการที่จะลดตัวตนและร่วมสร้างที่จะทำให้เราให้ได้มากกว่าที่เคยให้นะคะทารากลับบ้านคุณธรรมของพระอริยะทารากลับมาอยู่ในใจของเราค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ